นี่มันรูปบังคับนี่วะเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหพวงมาลัยน่ะเอ้ยโคตรเท่โอ้โหแรงด้วยน่ะว้าวเชเชอะไรวะเนี่ยโอ้โหรถบังคับทุกคนเป็นรถบังคับพวงมาลัยอ่ะเชก็เท่เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะเหมือนในคลิปไหมเปล่าอย่างนี้เลยทุกคนเชฟพวงมาลัยก็เท่เฮ้ก็เท่ดูดิว้าวโอ้ยแลมโบโคตรเท่สายออกมาอย่างนี้ครับนี่โอ้ยนี่เราจะต้องใส่ฐานนะครับทุกคนใส่ฐาน 2A3 ก่อนทุกคนตัวรีโมทก็ใส่ 2A2 ก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีฐานไหมโอเคเราได้ฐานมาแล้วทุกคนมาเดี๋ยวมาใส่กันเลยปิดฝาเรียบร้อยโอเคตอนนี้ใส่ฐานเรียบร้อยทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันเลยครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับผมไม่มีไฟนะก็ปกติธรรมดาเลยตอนรีโมทไม่ต้องเปิดนะนะมันเปิดอยู่แล้วแหละมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะโอ้โหมันเป็นครั้งแรกเลยที่แบบมีรีโมทเฟี้ยวแบบนี้อะโอ้เฮ้ยแรงนะอุ้ยเอ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวได้ว่ะพี่เฮ้ยตกตกเอาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นข้างนอกดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะผมคิดว่าไม่โคตรแรงเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย let's goโอเคทุกคนมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนป่ะ3 2 1 let's go โอ้เร็วๆนี่โหดิฟๆอืมนี่เป็นไงโคตรเท่ไม่ดิฟๆดิฟๆนี่ไปแล้วอุ้ยเงี้ยดิฟ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 ที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำแบบนี้นะครับคือมันกดเอานะแต่ว่ามันก็ได้แบบได้แบบยังไงล่ะจินตนาการนะก็มันอยู่นะครับเอาโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนฐานมานะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะแรงกว่าเก่านะไป
เดี๋ยวเรามาลองกันเลย let's go โอ้โหแรงจริงว่ะโอ้โหดูดิโอเคก็น้องๆหนูๆคนไหนที่อยากได้รถบัสคันนี้ก็ทักมาที่ Facebook ได้นะครับเป็น Facebook ส่วนตัวนะเนี่ยกับ Facebook นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ละกันทุกคนก็กดเข้าไปได้นะครับบอกเลยว่าราคานี่ไม่แพงนะครับคันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอยู่ใน The See You Again Next Time อีกอย่างนึงเดี๋ยวจะแถมสติ๊กเกอร์ให้ด้วยบ๊ายบาย